ยกแรกเริ่มเลยครับสิทธิชัยสิสองพี่น้องแดงครับเจอกับโจเนซิสโกกระทิงดุจากสเปนสิทธิชัยมวยซ้ายครับซ้ายอันตรายครับลายนี้แม่ปราบนักมวยไทยชื่อดังแล้วก็นักชกต่างชาติชื่อดังมาแล้วว่าลาบคาบหลายคนเลยนะครับเดินเบียดเจเนลิสโกสวมกางเกงสีขาวครับฉายากระทิงดุครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายสิทธิชัยมางกว่าแต่เอาละครับเข่าซ้ายลูกนี้แหมแทงเจ็บเหลือเกินนะอาวุธไวมากครับสิทธิชัยพอเตะซ้ายลงมานี่แทงซ้ายโอ้โหโอ้โหครับซ้ายกระเด็นแต่เอียงกระเทเล่ไปครับสิทธิชัยโอ้โหลอยตามแข้งเลยน่ากลัวเหลือเกินครับแข้งซ้ายเจเนลิสโกครับต้องระวังหมัดนะครับสิทธิชัยเอาละครับเจาะแทงซ้ายนำไปก่อนโอ้ยลิสโกยังมีโต้ครับมีโต้ครับโต้ด้วยแข้งด้วยหมัดสิทธิชัยตัดชุดใหญ่เลยครับยกแรกเท่านั้นเองครับเปิดเกมก่อนชนทันล้อครับสิทธิชัยโอ้โหเดินแข้งซ้ายครับสิทธิชัยโอ้โหเน้นครับบังไม่อยู่ครับอาจารย์แม่ดูท่าทางยางจะแฟบหรือเปล่าดิสโก้ต้องซื้อหมัดครับสู้กับแข้งซ้ายสิทธิชัยพยายามที่โอ้โหแข้งซ้ายลูกนี้ครับน่ากลัวครับตามด้วยเตะซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายครับแก้ไม่ตกครับเข้าไปจับนายครับกรรมการสั่งหยุดทันทีนะนายยังไม่ทันตีเลยยังไม่ทันตีเลยกรรมการสั่งก่อนเลยครับดิสโก้เดินเข้าหาครับแลกซ้ายครับเตะซ้ายครับโอ้โหซ้ายเอาอีกแล้วซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาแข้งซ้ายดิสโก้ครับมีหมัดครับต้องระวังครับคุณนนท์โอ้โหเดินเข้ามาจะเจอเข่าครับแทงสวนไปเลยนะครับใครดีใครอยู่เลยครับสิทธิชัยมั่นใจร่างกายความสดความหนุ่มครับแม่วันนี้มาดีสภาพร่างกายดีมากจริงๆกำลังใจโอ้โหเจาะย้ำไปครับย้ำไปดีต้นขาขวาย้ำไปทีนึงโอ้โหนี่โชคต่อยโดนครับโดนครับสวนด้วยหมัดครับอันตรายอยู่นะครับลิสโก้ซ้ายแต่ไม่ขึ้นครับช่วงแท้โอ้โหแต่ซ้ายสูงแทงเข่าขวาไปโดนครับสิทธิชัยเข้าในกรรมการแยกย้อนออกมาครับสิทธิชัยขยับเข้าหาลิสโก้แต่ขวาเดินเข้าไปต่อยไม่ถูกครับสายไม่ถึงครับเราครับบวกหมัดแล้วครับลิสโก้โอ้สวิงซ้ายอันตรายครับอาจารย์ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับเห็นจุดอ่อนแล้วครับสิทธิชัยหมดยกครับลงละคร The State at Asia T ครับชมยกที่2ครับคุณคุณนนท์ครับสิทธิชัยสิทธิพี่น้องแดงครับนักมวยไทยเจอกับโจเนลิสโก้กระทิงดูจากสเปนครับยกแรกนี่สิทธิชัยก็หนักครับด้วยแข้งซ้ายยาวๆครับอัดเข้าชายโครงของลิสโก้ลิสโก้พยายามที่จะสวนด้วยหมัดนะครับแล้วก็ออกแข้งขวารบกวนโดนซ้ายครับสิทธิชัยโอ้โหครับเตะพับก็ครับสิทธิชัยดาวรุ่งพุ่งแรงครับอายุ21ปีเท่านั้นครับยกนี้ลิสโก้หันมาเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นออกหมัดนะครับเตะไม่ถึงครับเข้าไปเจอเข่าครับสิทธิชัยจับตีเข่าซ้ายกรรมการแยกทันทีครับตีได้ทีเดียวนะครับมาเล่นวงนอกยาวซ้ายยาวครับทั้งแข้งทั้งหมัดลิสโก้โดนลำตัวเข้าไปทำท่าแม่ยืนตัวนิ่งครับสิทธิชัยเดินเข้าไปแข้งซ้ายแล้วต่อยครับลิสโก้โอ้โหรับกันนานไม่ดีครับทำท่าไปห้องลิสโก้โอ้โหตัวรถไฟเลยครับแข่งทายาทครับสำหรับหัวใจไล่แล้วครับจะเข้าลิสโก้ยิงหมัดยิงหมัดแก้ด้วยหมัดในตีไม่ได้ทำอะไรไม่ทันหนักครับสิทธิชัยยิงหมัดซ้ายแตะซ้ายกันโอ้โหโดนเข่าเลยแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาโอ้โหจะ gain in another. I mean, sort of on opposite ends of the spectrum. Manny Sauer is a bit of a legend, but sort of winding down in his career, a bit older.
Super Bowl is the opposite. Not a legend yet. But a crazy fighter is on his way to the top. That old, 28 years of age. Then around, fought for a few kickboxing organizations, such as Infusion. Okay, everything back to normal. Round two continues. There's that rush you'd expect from Risco. He was able to rest and get his win back. The fight is going on. He's really going for it here. Going wild combinations. Johnny Risco grimacing, biting down on his gum shield, going for those punches to the body and to the head. Left knee again from City Chai. Risco really trying to work hard, but Sinichai is picking his shot. Every time Sinichai gets close, he throws that left knee. Jumping left knee. Left hand, left knee from Sinichai, only one motion. And a round two. Sinichai happy with his work so far. น้ำฝาคาราบาวแดง 500 ฝาพร้อมเงิน 100 บาทมาแลกถึง 31 ธันวาคมนี้ดูกติกาและเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและร้าน CJ Express ทุกสาขาวันนี้ผู้ใช้บางจาก E20S ใหม่มีอะไรอยากบอก บางจาก E20S มาตรฐาน Euro 5 แรงขึ้นสะอาดขึ้นแบบเล่นกันนะคะ บางจาก E20S นิยามใหม่ของความแรงสีเขียว มือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นแน่นเฟ้นแต่เมล็ดมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนถึงว่าพิสูจน์มาร่วมทดสอบสุขภาพเหงื่อกับคอลเกตทอทอลกันครับเลือดออกแปรงฟันลังไปนาซีไม่เสมอไปครับอาจเกิดจากแบคทีเรียก่อตัวคุณปรึกษาทันตแพทย์ ลองใช้คอลเกตโทโทโปรแกรมเฮลท์ที่ผ่านการทดสอบว่าช่วยลดการสะสมแบคทีเรียได้ถึง 90% เพื่อสุขภาพเหงือกที่ดีคุณก็ผ่านบทพิสูจน์นี้ได้ด้วยคอลเกตโทโทโปรแกรมเฮลท์คอลเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ Third and final round. Johnny Risco and Sinichai. Song Queen on going out again. Sinichai just a little bit too clever at the moment. Every strike is brutal and it's landing. You can see Aaron, he's not slowing down. This is just the pace. This is the pace that he has the whole fight. That left knee of Sinichai is such a weapon. Johnny Risco. So right now the ref is warning both of these fighters, no clinching. Didn't really see much of that going on in this round. I'm sorry, maybe the first, the second, we couldn't really see it there. Sinichai again, using left hand to left knees. It's a beautiful combination, he keeps throwing. He just throws that left hand and then followed by a left knee to the body. It's really been finding his mark. It's really been digging into the right side of Jone's body. Jone's the type of fighter, though, that doesn't let him rest. Even if you're getting hurt, he's still moving forward every time. Well, he's very aggressive as well. That's one of the reasons why I'm so excited for this fight, Aaron. It's fire, man. You mentioned it, Jone is tough. He got knocked down by the left hand, he got right back up and is firing away. Crowd going crazy here at Asia TX in Bangkok. Well, Aaron, it'd be interesting to see if they count that as a knockdown as well from the 10-8 rule that you've mentioned previously. The body of Johnny Risco has took so much punishment from that left knee of Sinichai. Yeah, the right side of his body is an absolute mess. Beautiful combinations. Right, Sinichai following up with a left kick to the body. Putting it together. Really
It's not easy feet to catch Sichai off balance. Really well done there from Jone. That might have been his best moment of the fight, actually. He's landing good strikes, but it's like every time he lands one, Sichai lands two. But fighters, let's go, we go, go kicks, another step quickly there from Sichai, and he followed it up with a left hand. And here comes Daniel Risco with his hands. Good step in left knee again from Sichai. Unbelievable action here at Kunlun 31. You can see Johnny missing his kicks. Unbelievable, Adam. What a spectacular bout. Kickboxing here at Kunlun. It was just what I expected, Aaron. You can see here the wild exchange between these two men and that left knee of Sichai, which was a constant theme running through this fight. Jumping, stepping knee there from Sichai. You know, a lot of fighters throw knees to the body, but it just looks like Sichai's knees are different. Yeah, that was a knockdown in my opinion, Adam. The fist went down to stop him from falling over completely. There's a nice right hand from Jone. He has moments in this fight, but it's just... it's no easy task going against this man, Sichai Sitsong Pino. What heart shot from Johnny Risco. But what technique overall from power from Sichai. The winner of the judges came the same score, 32-27. So it's about Yichi Caiding, 30-27. And the winner by the red corner, Sichai, Sichong Pino! There you go, Adam. Amazing fight. But the amazing fighter won the bout. Sichai, Sitsong Pino. Better fighter. And Sai, my side, passed the lot, this one.